ก็สรุปแล้วก็เมื่อวันที่5พฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยครับทั้งนายณัฐพงศ์นะครับกับนายจิรวุฒิซึ่งบาดเจ็บถึงขนาดตัดขาเนี่ยทั้ง2คนเนี่ยเป็นเพื่อนกันฮะแล้วก็มีอาชีพจุดพลุนะครับก็ปรากฏว่าในวันนั้นก็มีการนำระเบิดไม่ใช่เป็นพลุไล่นกขนาดกลมๆนะฮะ3ลูกมาแกะเอาดินชนวนใส่ท่อ PVC ยาวประมาณ10เซนเพื่อจุดเล่นเพื่อต้องการให้เกิดเสียงดังนะอยู่ในบริเวณสวนยาง2คนนะฮะแล้วบังเอิญว่าเกิดระเบิดขึ้นโดยนึกไม่ถึงว่ามันจะเกิดระเบิดรุนแรงขนาดนั้นนะครับมันทำให้นายจิรพงษ์เนี่ยถึงขนาดต้องสูญเสียขาไปนะครับก็ฝากเตือนนะครับเยาวชนหรือเด็กๆซึ่งรู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยกรณีประทัดต่างๆก็ดีเนี่ยอันตรายครับนะครับอันตรายมากก็ขอให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองเนี่ยสอดส่องดูแลนะครับเพื่อความปลอดภัยมันจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะครับเบื้องต้นการสอบสวนได้ข้อเท็จจริงว่าเป็นเรื่องของประมาทนะฮะประมาทแล้วทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บนะครับถึงขนาดสาหัสนะครับขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานอยู่ไม่ว่าจะเป็นพยานหลักฐานของศูนย์พิสูจน์หลักฐานนะครับการชันสูตรบาดแผลของแพทย์นะครับซึ่งต้องนำมาประกอบกันทั้งหมดครับเรื่องเกิดขึ้นทั้งหมดก็คือพ่อมสองคนไปเล่นกันก็คือได้ดัดแปลงดอกไม้ไฟแบบบอลไล่นกอะครับดัดแปลงให้แบบมีอนุภาพค่อนข้างแรงขึ้นแล้วมันเกิดพลาดผังขึ้นมาอย่างเงี้ยครับมันก็เลยมีผลเสียต่อทั้งผมแล้วก็น้องผมที่ไปเล่นด้วยกันเนี่ยครับทำให้น้องได้พิการข้างสองข้างกับมือข้างหนึ่งก็ผมก็ขอโทษทุกอย่างเพราะผมไม่อยากให้เกิดขึ้นเรื่องเงี้ยครับรับผิดชอบน้องเขาก็เต็มที่อยู่แล้วครับก็ไปเยี่ยมน้องทุกวันอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวเป็นกับคนเจ็บนี่เป็นอะไรกันเป็นญาติพี่น้องห่างๆกันครับสนิทกันมากก็สนิทกันมากเล่นอยู่มาตั้งแต่เด็กครับอยากเตือนขนาดว่าอนุภาพของบอลไล่นกเนี่ยมันค่อนข้างรุนแรงก็อยากให้พี่ๆน้องๆแล้วก็พวกวัยรุ่นที่แบบคิดจะเล่นหรือจะดัดแปลงเงี้ยครับมันอันตรายแล้วมันส่งผลกับชีวิตครับ